1, 2, 3 Fuck it. My darling, I love you, 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 I love you. โอเควันนี้คิดตื่นสายมากเว้ยคือตื่นประมาณเที่ยงบ่ายเพราะฉะนั้นข้าวเช้าที่คิมกินเนี่ยก็กินประมาณบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองวันนี้คิมกินชาบูนะคือคิมได้แรงบันดาลใจมาจากตอนไปเดินตลาดอินดี้ช่วงที่4คือมันจะมีร้านชาบูร้านนึงที่คิมเนี่ยกินแบบบ่อยมากๆกินแบบทุกครั้งที่ไปเลยแล้วก็กินแต่ละครั้งก็คือ100 บาทอัพคิมเลยตัดปัญหาโดยการที่ไปซื้อของที่แมคโครมาทำกินเองอย่างแรกที่จะต้องทำต้มเส้นนะคะจะใช้เส้นอะไรก็ได้วุ้นเส้นบะหมี่หยกบะหมี่ผักอะไรก็ได้แต่คิมใช้เป็นเส้นแก้วนะเพราะเส้นแก้วเนี่ยมัน0กิโลแคลอรี่แต่แล้วก็ต้มเนื้อซึ่งเป็นเนื้ออะไรก็ได้ซึ่งคิมเนี่ยซื้อเนื้อสันคอหมูมาปลาดอลลี่แล้วก็เต้าหู้ปลาประมาณ 2-3 ชิ้นแล้วก็ต้มผักผักนี้คือเป็นผักอะไรก็ได้เห็ดต่างๆพวกเห็ดออรินจีเห็ดเขียวทองผักกะหล่ำปีแล้วก็ผักกวางตุ้งเสร็จแล้วก็ต้มน้ำซุปนะคะคิมใช้น้ำซุปซุกี้ยากิที่เป็นแบบว่าสำเร็จรูปเลยขวดนึง120 บาทที่แมคโครมีขายพอกินชาบูเสร็จอันนี้คิมรู้สึกว่าคืออยากกินของหวานมาล้างปากไว้คิมก็เลยเลือกที่จะกินมะละกอมัน 2-3 ชิ้นแล้ววันนี้เป็นวันแรกเลยเว้ยแบบว่าสารภาพเลยวันแรกที่คิมเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองกลับมากินเฮลตี้อย่างจริงจังวันนี้เป็นวันแรกที่คิมงดกินพวกขนมหวานพวกเลพวกโมจิพวกไอติมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้มันเลยมีความโหยอยากกินของหวานมากๆคิมก็เลยหาวิธีอื่นที่จะได้กินของหวานแต่ว่าให้ความรู้สึกผิดน้อยลงแล้วก็เฮลตี้มากขึ้นคิมก็เลยเลือกที่ทำเป็นสับปะรดโซดาตัววัตถุดิบมันน้อยมากคือแบบแทบจะไม่ต้องทำอะไรมากเลยก็คืออย่างแรกที่ต้องมีคือสับปะรดจะใส่2-3-4 ลูกแล้วแต่เลยเสร็จแล้วก็คือโซดาโว้แล้วก็อันที่ต้องมีนี่ก็คือเป็นเหมือนผงเงี้ยวหวานในผงเกี๊ยวขาวเนี่ยมันให้ความหวานแทนน้ำตาลได้คิมใส่ไปหมด2ซองถึงมันจะไม่ได้อร่อยเท่าพวกไอติมขนมอะไรเงี้ยแต่มันก็แทนได้อะให้หายห่วยได้ช่วงนึงส่วนอาหารเย็นวันนี้คิมขี้เกียจทำคิมก็เลยพึ่งคือข้างนอกส่วนใหญ่คิมก็เลยกินเป็นถั่วไหลญี่ปุ่นมะละกอที่เหลือจากตอนกินหลังชาบูแล้วก็มีซีเรียลไมโลคิมซื้อมากล่องละ10 บาทจบแหละวันนี้แปะทำไมมันเหี่ยวเนี่ยไอเมนูโยเกิร์ตพาเฟ่เนี่ยเป็นเมนูที่คิมกินตั้งแต่แบบว่าสมัยลดน้ำหนักตั้งแต่2-3 ปีที่แล้วคิมไม่ได้กินนานมากอันเนี้ยคิมรู้สึกว่ามันกินไม่อิ่มเว้ยแต่ว่าทำไมตอนนั้นกินอิ่มวะเวลาอ้วนขึ้นแน่เลยหิวแน่นอนรู้ไหมตอนนี้คิดอะไรอยู่คิมอยากกินข้าวเที่ยงแต่ว่าคิมจะรีบกินไม่ได้คิมจะนั่งทำงานก่อน1-2 ชั่วโมงแล้วก็ค่อยกินข้าวเที่ยงโอเคทำเลมอนโซดานะคะครั้งแรกเราต้องล้างเลมอนเสร็จแล้วที่เราต้องทำเนี่ยก็คือการคลึงเลมอนถ้าเกิดเราคลึงเลมอนแล้วน้ำมันจะเยอะทุกคนนี่เสร็จแล้วก็หั่นแล้วก็บีบมะนาวเลยน้ำมะนาวน้อยแท้เสร็จแล้วในคลิปก็จะใช้อันนี้นะคะเป็นที่แบบอยู่ในเครื่องสกัดน้ำผลไม้เนี่ยมาบี้เลมอนน้ำตาลหญ้าหวานแล้วก็มีน้ำผึ้งผสมน้ำผึ้งลงไปนะคะ
ุดก็คือโซดาอร่อยเลยคิดว่าคิมเป็นคนที่ชอบกินอะไรเดิมๆแบบถ้าเกิดคิมชอบกินอะไรคิมก็จะกินอย่างนั้นซ้ำๆๆๆคิมเคยชอบกินซิดเลอร์คิมว่ากินซิดเลอร์อ่ะติดกันเลย1อาทิตย์เต็มคิมชอบกินสุกี้ตีน้อยคิมว่ากินสุกี้ตีน้อยติดกันเลย1อาทิตย์เต็มคิมชอบกินสลัดคิมก็คือกินสลัดได้ยาวๆเลยคิมชอบกินส้มตำคิมสามารถกินส้มตำได้ตลอดชีวิตจริงๆคิมเรียนมหาลัยทั้งหมด4ปีคิมกินอยู่2ร้านเว้ยแล้วแต่ละร้านก็คือกินแต่เมนูเดิมๆก็คือไม่ก๋วยเตี๋ยวก็คือข้าวอาหารตามสั่งซึ่งเป็นเมนูเดิมแล้วช่วงนี้คิมติดชาบูเพราะฉะนั้นเนี่ยคิมสามารถกินชาบูได้ทุกวันแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพรุ่งนี้คิมจะเปลี่ยนเมนูแล้วนะคะยี อันนี้คิมซื้อข้าวโอ๊ตแบบชนิดหยาบมาทุกคนแต่ว่ามันยังไม่ได้ละเอียดมากพอเราต้องไปปั่นอีกรอบนึงให้มันกลายเป็นผงเลยนี่พอเราไปปั่นแล้วมันจะกลายเป็นผงละเอียดเลยกลายเป็นเหมือนเป็นแป้งข้าวโอ๊ตต่อไปเราก็จะมาผสมแป้งกันนะคะทุกคนค่อยๆใส่น้ำทีละนิดนะแป้งมันจะกลายเป็นแบบแพนเค้กพอได้อย่างนี้แล้วเราก็มาปั้นเป็นก้อนเล็กๆคิมไม่มีเขียงยาวๆนะทุกคนคิมเลยต้องใช้กระทะอันนี้แทนมันจะมีตัวโรลอ่ะแต่คิมไม่มีตัวโรลโรตีไหมครับโรตีได้แล้วแผ่นนึงแรปข้าวโอ๊ตนะคะทุกคนสวยงามตอนนี้เราได้แผ่นแป้งทั้งหมด2แผ่นแล้วนะทุกคนต่อไปเราก็จะเอาไปจีบบนกระทะอ่ะแตกยูเวนโอเคด้วยคำที่ว่ามันแตกอะทุกคนคีมก็เลยจะต้องแปรงนิดนึงนะคะให้มันเป็นเหมือนทอร์ติยาชิปส์ก็ได้นะจะได้มั้งนะแล้วก็ใส่น้ำจิ้มนิดหน่อยนะคะคนแรกวันนี้นะคะคิมกินอันนี้ช็อกโกเดตนะคิมเห็นมาลดราคา 50% อยู่ที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตมันเป็นอินทผาลัมที่ไส้ข้างในมีอัลมอนด์แล้วก็เอาไปชุบดาร์กช็อกโกแลตอีกทีนึงอร่อยมากทุกคนคือคิมให้โค้ชตาตัวเองก็คือกินได้วันละไม่เกิน2เม็ดข้างนอกเป็นดาร์กช็อกโกแลตแล้วข้างในก็เป็นตัวอินทผาลัมตัวเดทแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอัลมอนด์นะคะอร่อยมากเลยเพราะที่วันนี้จะทำยำเส้นแก้วซึ่งวัตถุดิบที่เราจะใช้นะคะจะเป็นวัตถุดิบเดียวกันกับที่เราทำชาบูนะทุกคนนี่ไม่รู้เป็นยำหรือเปล่านะแต่ก็ข้อดีของการทำยำเองก็คือเราจะใส่อะไรก็ได้แล้วแต่เราซึ่งคิมจะใส่เห็ดเยอะมากๆคิมก็จะใส่ผักกวางตุ้งลงไปแล้วก็อาจจะมีผักกะหล่ำลงไปในยำไม่เคยเห็นยำใส่ผักกะหล่ำไม่เป็นไรตอนที่คิมกำลังต้มหมูนะคะแล้วก็ต้มเต้าหู้ปลาอยู่โอเคเดี๋ยวมาดูกันละตอนที่คิมต้มหมูต้มผักเสร็จแล้วโอเคตอนนี้เราได้เส้นแก้วนะคะแล้วก็ได้เนื้อเต้าหู้แล้วก็ได้ผักต้มเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้เราจะมาปรุงกันคิมก็ปรุงไม่ค่อยเป็นนะก็ปรุงเท่าที่ได้แล้วกันอย่างแรกเราต้องมีก็น่าจะมีน้ำปลานะคะทุกคน10เดี๋ยวเราก็ต้องใส่มะนาวนะแต่คิมไม่มีมะนาวคิมก็เลยจะเอาเลมอนที่ทำเอลิมอนโซดาเนี่ยมาใช้หยิบไปนิดเดียวพอเม็ดมาแทนทีนี้ก็ใส่พริกคิมมีพริกแบบซองนี้แต่ต้องเยอะเพราะคิมไม่ค่อยกินเผ็ดเท่าไหร่แค่นี้มั้งแล้วก็คนคลุกกันเลยThank you.
เช้าวันนี้เราจะทำแพนเค้กกันนะคะทุกคนอย่างแรกเราต้องมีกล้วยเว้ยแต่นี่คือแบบกล้วยที่เหลือไว้ตั้งแต่กินโยเกิร์ตเขาบอกถ้าเกิดใช้กล้วยยิ่งสุกอะแพนเค้กจะยิ่งอร่อยมันจะเป็นความหวานจากธรรมชาติแล้วก็จะใส่อีกอันนึงอันนี้มีครึ่งแล้วคิมจะใส่ครึ่งนึงแล้วอีกครึ่งนึงคิมจะเก็บไว้เอาไว้ตกแต่งหน้านะแล้วก็บี้กล้วยเลยทุกคนพอบี้จนละเอียดแล้วเนี่ยเราก็ใส่นมไปนะคะคิมใช้เป็นนมพิตาชิโออันสวีทเทนนะคะเสร็จแล้วคิมก็จะใส่แป้งข้าวโอ๊ตค่อยๆใส่แต่ว่าคิมว่าคิมทำผิดขั้นตอนอ่ะทุกคนคิมว่าจะต้องผสมแป้งกับกล้วยก่อนแล้วค่อยเติมนมแต่ช่างเถอะอันนี้เป็นแพนเค้กสูตรวีแกนนะคะเพราะฉะนั้นคิมจะไม่ใช้ไข่ก็ได้แบบนี้นะคะป่าเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะกันจริงๆกระทะของคิมมันเป็นกระทะเชฟรอนนะแต่ว่ามันไม่ค่อยดีแล้วคิมก็เลยจะต้องทำอย่างนี้นะคะเอาทิชชู่มาชุบน้ำมันแล้วก็ทาไปบริเวณฝากระทะอย่างนี้เพราะว่าไม่งั้นแพนเค้กจะติดแต่คิมไม่อยากให้มันแบบขี้เกียจล้างเหมือนอ้วกไอ้ปุ้นเลยคิดว่าแพนเค้กมีปัญหาไว้เพราะคิมใส่แป้งแล้วแต่ไปมันก็เลยเป็นแบบนี้ทุกคนก็คือเละเป็นอื้อคิมจะมาทำใหม่คิมจะผสมใหม่คิมจะไม่ยอมแพ้หรอกในคิดไม่ได้ถั่วด้วยนะเช้าวันนี้คิมกินแพนเค้กนะทุกคนดูเสร็จแปลกดิเพราะว่าปกติแล้วคนไทยเนี่ยจะชอบเอาแพนเค้กไว้เป็นของหวานหลังกินข้าวเสร็จแต่วันนี้พอคิมเอามากินแทนข้าวเช้าแล้วเนี่ยคิมรู้สึกว่า1มันไม่อิ่ม2มันไม่น่าจะมาเป็นอาหารเช้าอาหารหลักคือถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่ถ้าเกิดจะให้กินเป็นอาหารเช้าไหมไม่เอาดีกว่าคิมเคยทำสลัดโรลได้ไปแล้วนะเมื่อตอน EP ที่1นะคะวัตถุดิบก็คือเดิมๆนะก็คือมีตัวอีแผ่นปูอัดแผ่นสลัดโรลแล้ววันนี้คิมก็มีปูอัดด้วยอย่างแรกที่เราจะต้องทำนะคะก็เหมือนเดิมใส่น้ำลงไปในแป้งสลัดโรลเสร็จแล้วก็ใส่ผักเลยวันนี้คิมมีผักคอสแล้วก็ใส่แครอทแล้วก็แตงกวานะคะแล้วก็ที่สำคัญปูอัดข้อดีของการทำอาหารเองก็คือเราจะสามารถใส่อะไรก็ได้แล้วแต่เราชอบกินอันไหนก็ใส่เยอะๆอันไหนไม่ชอบกินก็ไม่ต้องใส่วันนี้คิมชอบกินปูอัดคิมก็จะใส่ปูอัดไปเลยโลเดียวอ่ะ3ชิ้นเนี่ยปกติที่ร้านเห็นโลนึงใส่แค่อันเดียวเสร็จแล้วเราก็จะพันนะคะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ทำอีกประมาณ 2-3 อันเด้อปกติคิมได้กินอย่างนี้เลยนะคะทั้งอันเลยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้คิมมาตัดให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงห่อไม่ค่อยสวยเลยว่าเป็นอย่างนี้ไงคิมห่อหลวมมากเว้ยห่อไม่ค่อยสวยคิมก็เลยแบบว่าไม่ค่อยชอบหั่นไม่งั้นมันจะเละอันนี้พอได้อยู่แต่ว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่
เป็นก้อนหนอนแล้วเกลือค่อยๆคือด้วยความเป็นสาหร่ายอันเนี้ยมันขาดง่ายอ่ะก็เลยหั่นไม่ได้เยอะกินมันจะอย่างเงี้ยอร่อยถ้าเกิดเป็นข้าวเหนียวเอ้ยเป็นข้าวญี่ปุ่นจริงๆนะน่าจะอร่อยกว่านี้เยอะเลยคือสลัดอันนี้คือมันซุปแล้วก็แตงกวาแล้วก็แครอทแล้วก็ปูอัดก็จะมีสลัดเหมือนเดิมตอนช่วงนี้ติดกินสลัดอร่อยใส่มันซุป1ลูกแตงกวานิดนึงแล้วก็แครอทแล้วก็เห็ดออริจินเดิมแล้วอันนี้คือในตู้เย็นนะมีไอ้ดอกกะหล่ำมาเหลืออยู่แต่มันใกล้เน่าแล้วก็เลยเอามาปั่นรวมกับไข่2ฟองแล้วก็ใส่เกลือพริกไทยแล้วก็ไปอบแล้วก็ใส่น้ำสลัดแล้วก็โรยงาเยอะหน่อยเพราะว่าชอบกินอร่อยดี